สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่รายการแค่อยากเล่ากับกระผมแอดมินเพจ FN Diary นะครับคลิปนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับเรื่องราวของปีศาจอีกเหมือนเดิมโปรโมทปีศาจเหลือเกินวันนี้นะครับแอดจะมาพูดถึงเรื่องราวของสิ่งแปลกๆที่ผู้คนเชื่อว่ามันถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยปีศาจตั้งแต่ในยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้จะมีอะไรกันบ้างเราไปฟังกันเลยดีกว่าอันดับ5เครื่องดนตรีก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าพวกดนตรีแบบเฮฟวี่เมทัลมักจะมีการแต่งตัวแบบดำๆมืดๆเล่นเพลงโดยใช้อารมณ์อย่างรุนแรงซึ่งก็อาจจะทำให้คนหลายๆคนคิดว่านั่นเป็นลัทธิการบูชาซาตานแต่ถ้าจะให้กล่าวไปไกลอีกเนี่ยความเชื่อดั้งเดิมนี้เนี่ยก็มีมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วโดยเขาเชื่อว่าเครื่องดนตรีทุกชนิดเนี่ยได้ถูกคิดค้นขึ้นโดยซาตานเพราะว่าเจ้าซาตานเนี่ยอิจฉากษัตริย์เดวิดซึ่งมีเสียงร้องอันไพเราะมันจึงพยายามสร้างเครื่องดนตรีขึ้นมาเพื่อเอาชนะพรสวรรค์ตามธรรมชาติของกษัตริย์เดวิดแต่เรื่องนี้แอดก็ไม่รู้ว่าผู้เขียนเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับเพราะว่าตามคัมภีร์ไบเบิลกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเป็นคนที่เล่นพิณเก่งมากแสดงว่าดาวิดเนี่ยก็ต้องถือพิณอยู่ตลอดซึ่งมันก็ขัดกับที่ผู้เขียนนั้นได้เขียนเอาไว้ผู้เขียนนั้นยังได้กล่าวอีกว่าดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่ทำลายศรัทธาและทำให้ผู้คนเกิดบ้าคลั่งได้สังเกตจากเวลาคนได้ยินเสียงดนตรีแล้วก็ลุกขึ้นมาเต้นอะไรบ้าๆบอๆนะฮะขอนอกเรื่องนิดนึงพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยแอดก็นึกถึงวัฒนธรรมป๊อปของสมัยนี้ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเคยได้ยินเรื่องอิลูมินาติกันหรือเปล่าว่ากันว่าอุตสาหกรรมดนตรีสมัยนี้เนี่ยได้แฝงเรื่องราวต่างๆไว้ไม่ว่าจะในมิวสิกวิดีโอหรือในเนื้อร้องของเพลงซึ่งทำให้ผู้คนที่ฟังเพลงมีพฤติกรรมที่อยากทำตามในสิ่งที่เพลงนั้นบอกหรือในมิวสิกวิดีโอเคยลองดูคลิปวิเคราะห์ดนตรีของฝรั่งหลายๆคลิปแล้วเนี่ยบางคลิปก็ตีความซะเป็นจริงเป็นจังจนแอดเกือบเชื่อเลยเช่นบอกว่านักร้องคนนู้นคนนี้ชอบทำสัญลักษณ์666ซึ่งเป็นหมายเลขของซาตานหรือว่าสิ่งที่เอามาประกอบในมิวสิกวิดีโอนั้นมีความเกี่ยวพันทางสัญลักษณ์เชื่อมโยงกับซาตานแต่ก็เอานะเราก็ต้องฟังหูไว้หูอันดับที่4วิทยาศาสตร์หากจะย้อนกลับไปในช่วงยุคมืดหรือยุคฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์นับว่าเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะว่าหลายๆอย่างมักจะไปขัดกับข้อความในพระคัมภีร์เหล่านักวิทยาศาสตร์หรือพวกที่ค้นหาความจริงเนี่ยจึงมักจะถูกประณามว่าเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับปีศาจหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินกับความเชื่อที่ว่าโลกแบนโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลโลกนี้กำเนิดมาได้แค่ 7,000 ปีซึ่งแน่นอนสมัยนี้เนี่ยก็ได้พิสูจน์กันมาแล้วว่ามันไม่ใช่แต่ในสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าคริสตจักรมีอำนาจในการที่จะควบคุมสิ่งต่างๆดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ซึ่งขัดกับข้อความในพระคัมภีร์เนี่ยเขาก็จะต้องหาทางกำจัดตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์โชคร้ายสมัยนั้นเนี่ยก็คือกาลิเลโอแน่นอนหลายๆคนคงจะรู้จักกับชื่อของเขาดีจากผลงานที่เขาได้พิสูจน์ว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลหรือว่าการใช้กล้องดูดาวนอกเรื่องอีกแป๊บกล้องดูดาวเนี่ยไม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยกาลิเลโอนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยขัดต่อข้อความในพระคัมภีร์ทำให้กาลิเลโอเนี่ยถูกตีตราว่าเป็นคนนอกรีตและถูกห้ามเผยแพร่ผลงานของเขาโดยช่วงชีวิตสุดท้ายของเขาเนี่ยเขาต้องใช้ชีวิตอยู่โดยการถูกกักบริเวณในชนบทแต่ก็นับว่ายังโชคดีนะเพราะว่าเพื่อนๆ นักวิทยาศาสตร์ก่อนหน้าเขาเนี่ยแต่ละคนที่คิดอะไรแปลกๆออกมาจะต้องถูกเฉียนอันดับที่3ซ่อมเป็นภาชนะที่ถูกใช้ในการช่วยแล่เนื้อสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ใช้ซ่อมในการรับประทานอาหารจนกระทั่งถึงในยุคศตวรรษที่7ซ่อมได้กลายเป็นเหมือนสิ่งข่มขวัญมันได้ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของปีศาจนึกสภาพเวลาคนยุโรปวาดภาพปีศาจจะต้องมีถือซ่อมทุกตัวผู้คนจึงเริ่มหวาดกลัวในการที่จะนำซ่อมเข้าปากเพราะเขาเชื่อว่าอาหารเป็นสิ่งประดิษฐ์ของพระเจ้าและการใช้ซ่อมของปีศาจมาจิ้มในอาหารของพระเจ้าเนี่ยจะทำให้มันมีการแปดเปื้อนว่ากันว่าในช่วงยุคมืดเนี่ยมีเจ้าหญิงคนหนึ่งได้ใช้ซ่อมในการรับประทานอาหารซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้เสียชีวิตผู้คนจึงต่างเชื่อกันว่านี่เป็นการลงโทษจากพระเจ้าที่เธอได้ใช้ซ่อมในการรับประทานอาหารแต่ก็นะสมัยนั้นมันมีโรคระบาดอันดับ4เลข0อันนี้เราต้องย้อนไปไกลนิดนึงถึงประเทศอินเดีย
เลขอาราบิกที่เราใช้กันปัจจุบันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวอาหรับแต่ว่ามันถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวอินเดียซึ่งชาวอาหรับนั้นเนี่ยได้นำเข้ามาจากชาวอินเดียแล้วก็ชาวยุโรปเนี่ยก็ได้นำเข้ามาจากชาวอาหรับอีกทีเขาเลยเรียกว่าเลขอาราบิกและเลขที่ติดมาในสมัยนั้นด้วยเนี่ยก็คือเลข0หลายๆคนคงจะงงว่ามันไม่มี0แล้วมันจะนับเลขกันได้ยังไงเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวยุโรปนั้นได้ใช้เลขโรมันมันไม่มีตัวเลขที่เป็นเลข0เขาจะเริ่มนับจาก1 2 3เลยและ10ก็จะใช้เป็นตัว x แทนดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวยุโรปได้นำเอาวัฒนธรรมการคิดเลขแบบชาวอาหรับเข้ามาซึ่งมีเลข0ติดมาด้วยคริสตจักรอีกแล้วครับท่านจึงรับไม่ได้กับการใช้เลขนี้และได้กล่าวว่าเลขนี้เป็นเลขของซาตานซึ่งถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยในตึกต่างๆของยุโรปที่เป็นโบสถ์เขาจะยังคงใช้เลขโรมันอยู่นะครับแต่แอดก็ดีใจนะที่สมัยนี้คนเขาไม่เชื่อกันอย่างนี้แล้วคิดสภาพหากเราต้องใช้เลขโรมันในการคิดเลขการทดเลขเนี่ยปวดหัวกันตายเลยทีเดียวเพราะว่าต้องเปลี่ยนตัว i เป็นตัว x ตัว x เป็นตัว c ตัว c เป็นตัว d โอ้ยปกติแอดก็ไม่เก่งเลขอยู่แล้วถ้ายังใช้เลขโรมันอยู่นี่แอดตายและอันดับ1การ์ตูนอึ้งไปเลยใช่ไหมฮะของที่สร้างมาให้เด็กๆดูไงกลายเป็นอย่างนี้ได้การ์ตูนหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเซมเมอร์โปเกมอนเอาเป็นว่าเท่าที่เราคิดได้มันจะมีคนกล่าวหาตลอดว่ามันจะเกี่ยวกับซาตานยกตัวอย่างโปเกมอนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โปเกมอนถูกกล่าวหาว่าทฤษฎีการวิวัฒนาการโปเกมอนไปขัดกับหลักการการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกคิดได้เนอะเซมเมอร์ก็อย่างเช่นตัวเซมเมอร์มันสีฟ้าและมีปากสีดำเขาเลยคิดว่ามันเป็นศพเดินได้ตัวเสมอฟหลายๆตัวได้ทำพิธีการบูชาซาตานหรือกระทั่งป้าป๋าเสมอฟที่แต่งกายเป็นสีแดงก็ได้ถูกนำไปโยงเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์เอาเป็นว่าคนมันก็คิดได้เนอะโอเคแล้ววันนี้สำหรับคลิปที่แอดเอามาฝากก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับก็เหมือนเดิมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามอ่านการ์ตูนแอดใน Facebook ของแอดด้วยนะมีอัปเดตทุกวันแล้วก็ขอโปรโมทหน่อยนึงตอนนี้แอดมีสติกเกอร์แล้วนะครับถ้าใครชอบก็ฝากอุดหนุนกันนิดนึงคิดซะว่าเป็นค่าน้ำค่าไฟให้แอดได้ทำคลิปมาให้ฟังกันต่อๆไปนะครับสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แอดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ